นี่พวกพี่โยมกับน้องตาสางเขาเพิ่งมาถึงนะออกกำลังกายกันดีมากการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีนะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะผมเนี่ยกลับมาปวดท้องเหมือนเดิมเลยนะตั้งแต่ไปหาหมอมาดีขึ้นมากตั้งแต่ยาหมอเนี่ยหมดเนี่ยอาการผมก็กลับมาปวดท้องเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปหาหมอใหม่แล้วมีโอกาสนะครับอาจารย์วีเจ็บวีเจ็บก็ไม่ต้องหวีดีกว่าการทรงพลังอาจารย์ผมหนามากแล้วก็แข็งมากอ่ะอาจารย์ได้สระผมหรือเปล่าแต่อาจารย์แล้วจะก็จะไปไปที่เจ๊ยังเจ๊เอาอีกไหมไม่เอาแล้วจะร้อนด้วยทุกคนเหงื่อแตกเลยนะน้องทาซานตัดแค่นี้นะครับทุกคนโอ้น้องทาซานเส้นผมเนี่ยทาซานต้องเอากลับไปด้วยนะในที่สุดก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เพียบซีลุงป้าน้าอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนทุกคนครับทุกคนจำได้ไหมที่ผมเคยสัญญากับทุกคนไว้ว่าผมเนี่ยจะมาตัดผมน้องทาซานนะครับอยู่ดีๆน้องทาซานเนี่ยเดินมาหาผมเองนะวันนั้นที่ผมมาถ่ายคลิปนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วน้องทาซานอยู่ๆก็เดินมาพี่แฟงทาซานอยากตัดผมอะไรแบบเนี้ยโอเคเลยผมฟังแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ตัดยาวขนาดไหนหรือว่าสั้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวทุกคนครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีใครถูกหวยกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมไม่อยู่นะผมอยู่พม่านะทุกคนผมไปถ่ายคลิปมานะครับผมแล้วก็ได้ลงคลิปแล้วนะแล้วก็ใครถูกหวยบ้างหรือเปล่าพี่ PFC ทุกคนแล้วก็หวยที่น้องดอกไม้ให้เนี่ยมีพี่ PFC คนไหนถูกบ้างไหมครับที่น้องดอกไม้ให้135ทุกคนทุกคนใครได้ตัดเล่น1331บ้างหรือเปล่านะครับผมแล้วก็46นะถ้าถูกก็ยินดีด้วยถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยววันหน้าเอาใหม่นะครับก็วันนี้เนี่ยตามสัญญาเลยนะทุกคนที่เราได้คุยกันไว้นะครับว่าน้องทาซานเนี่ยอยากตัดผมนะก็เป็นวันที่ดีมากวันนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์แค่หวีกับกรรไกรแค่นั้นทุกคนเพราะว่าผมน้องยาวมากเราไม่สามารถใช้เครื่องได้นะทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะทุกคนอาจจะเบื่อนะครับที่มาถ่ายคลิปทาซานบ่อยๆแต่ว่าพี่ๆ FC หลายๆท่านหรือว่าป้าๆ FC หลายๆท่านเนี่ยเขาอยากให้ผมมาหาทาซานทุกวันเลยนะแต่ว่าจริงๆผมก็อยากมาทุกวันนะทุกคนแต่ว่าผมก็กลัวว่าพี่พีเอฟซีเนี่ยจะเบื่อกันนะครับว่าโอ้ยน้องแฟงอะไรก็มีแต่คลิปทาซานทาซานหรออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยใครได้ดูคลิปพี่ดูบ้างทุกคนที่พี่ดูไปจัดการในพานนะผมเนี่ยสะใจมากเลยนะดีนะผมไม่ว่างนะวันนี้ปวดท้องมากๆเลยนะครับนอนพักผ่อนทั้งวันเลยนะก็มีพีเอฟซีที่โทรมาเป็นห่วงอาการของผมนะยังไงก็ขอบคุณมากด้วยนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงกว่าละจะ5 โมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาน้องทาซานนะเป็นเวลาที่น้องน่าจะลงมาเล่นน้ำมาทุกคนถ้ายังไงก็เป็นกำลังใจกันด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนแล้วก็ดูคลิปแล้วก็แฮปปี้มีความสุขด้วยกันนะครับทุกคนไปถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับก็วันนี้ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะเนื่องจากว่าน้องวัดกับน้องนันนะครับเขาไม่อยู่นะเขาขึ้นไล่ไปปลูกกล้วยนะทุกคนผมได้ให้น้องวัดกับน้องนันแล้วก็น้องใหม่น้องวินเนี่ยไปช่วยกันปลูกกล้วยในไร่นะครับเพราะว่าเราจะเอาหน่อของมันเนี่ยเอามาให้น้องทาซานเอาไว้ปลูกกินในยามที่ไอ้นี้นะครับทุกคนวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาคนเดียวนะครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าใครจะถือกล้องให้ผมนะผมจะลองให้พี่โยมเนี่ยถือกล้องให้ผมดูนะถ้าเจอนะทุกคนไม่รู้ว่าพี่โยมเนี่ยแกจะถือกล้องให้ผมเป็นหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่จริงๆเพราะว่าให้น้องเขาไปปลูกกล้วยตั้งแต่5 โมงแล้วตอนนี้เนี่ยจะ5 โมงครึ่งแล้วเนี่ยผมให้น้องเนี่ยผมไปซื้อหน่อกล้วยมานะให้ปลูกขึ้นประมาณเท่าเนี้ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวต้นประมาณเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะถอนเราจะไปขุดกันดีกว่าไม่เรียกว่าถอนนะเรียกว่าไปขุดกันดีกว่าแล้วก็
แบกมาให้ทาซานนะแล้วก็พวกผลไม้อย่างอื่นด้วยนะครับขอบคุณคำแนะนำขอบคุณคำแนะนำดีๆจากพี่ FC นะที่อยากให้น้องแฟงเนี่ยให้แบบว่ามาปลูกพวกผลไม้อะไรให้น้องๆ นะครับขอบคุณคำแนะนำนะครับอุ้ยลื่นทุกคนดูในกล้องเนี่ยมันสว่างนะเพราะว่ากล้องผมเนี่ยมันสว่างแต่ถ้าเป็นความจริงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมืดแล้วนะเริ่มมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบริเวณแถบเนี้ยมันเป็นป่าหมดนะทุกคนนี่น้ำใสมากเย็นมากเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างขาก่อนนะครับน้ำใสมากน่าเล่นมากเลยทุกคนน่าผ่อนคลายนะครับเดี๋ยววันนี้ไปหาทาซานกันวันนี้ยังไม่มีร่องรอยกันมาเล่นน้ำเลยนะตอนเย็นเนี่ยไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะเนี่ยแสดงว่าทาซานไม่น่าลงมาแล้วมั้งแต่เราบอกกับทาซานไว้แล้วนะครับและทาซานนัดกับผมว่าวันอาทิตย์เนี่ยตอนเย็นทาซานจะมาผมบอกกับน้องแล้วนะถ้าไม่เจอก็คงต้องกลับบ้านอ่ะมีทางเดียวเอ้ยทาซานเฮลโลสวัสดีครับทำไมวันนี้เงียบกันจังตกใจหมดเลยครับเพิ่งลงมาเพิ่งลงมาพี่แฟงก็เพิ่งมาเหมือนกันโอเคถือว่าทำดีวันนี้โอเคถือว่าวันนี้ทำดีนะถือว่าเรามาพร้อมกันมากเดินมาจากนู่นอ่ะอันนี้ทาซานเพิ่งลงมาเลยใช่ป่ะเนี่ยใช่ใช่หรอพี่ยอมก็จะกำลังออกกำลังกายอืมทาซานก็จะออกทาซานก็จะออกกำลังกายโอเคออกกำลังกายก่อนเลยเดี๋ยวพี่แฟงตั้งกล้องก่อนพี่แฟงก็เหนื่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ให้ดูน้องๆเขาขึ้นต้นไม้ปีนกันก่อนนะทุกคนเราจะไม่อยากพูดถึงเรื่องการตัดผมนะเดี๋ยวให้น้องเขาพูดเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นการชักชวนนะเดี๋ยวน้องจะระแวงเอาพี่ยมเหนื่อยแล้วเหรอฮะน้องดอกไม้เรียนเก่งมากเลยนะน้องดอกไม้เรียนเก่งมากแต่วันเนี้ยน้องดอกไม้ไม่ว่างเพราะว่าพรุ่งนี้น้องดอกไม้ต้องเรียนละน้องจะต้องอ่านหนังสือทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นคุณครูนะครับผมเนี่ยได้ให้เพื่อนผมเนี่ยมาสอนน้องดอกไม้เรื่องภาษาไทยเพิ่มเติมนะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยจะได้เก่งภาษาไทยนะทุกคนขอบคุณเพื่อนมากเลยนะครับที่มาสั่งเขาเรียกว่าไม่ใช่มาสั่งดิมาสอนนะทุกคนมาสอนน้องดอกไม้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมเพราะว่าเพื่อนผมอะเขาติดตามผมแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยวสานผมชื่อยังชื่อวสานนะเขาเรียกผมว่าวสานวสานที่บ้านนายเอาเด็กป่ามาเลี้ยงนี่เห็นเป็นผู้หญิงให้เราสอนให้ไหมเพื่อนกันไม่ว่ากันไม่คิดตังค์อะไรแบบเนี้ยผมก็บอกว่าไม่ได้หรอกเอาเวลาส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมาสอนเนี่ยเราก็ต้องมีค่าน้ำใจสิแต่เพื่อนผมก็ถือว่าเป็นค่าน้ำใจก็ให้เขานะครับทุกวันอาทิตย์เพื่อนจะมานะครับเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเห็นเพื่อนผมนะเขาเป็นคุณครูสอนเด็กอยู่นะครับนี่พวกพี่ยมกับน้องทาซานเขาเพิ่งมาถึงนะออกกำลังกายกันดีมากการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีนะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะผมเนี่ยกลับมาปวดท้องเหมือนเดิมเลยนะตั้งแต่ไปหาหมอมาดีขึ้นมากตั้งแต่ยาหมอเนี่ยหมดเนี่ยอาการผมก็กลับมาปวดท้องเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปหาหมอใหม่แล้วมีโอกาสนะครับไปแต่ละครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายผมมันใช้เยอะนะเพราะว่าผมไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับผมไม่ได้ทำประกันไว้นะเพราะว่ายาพวกนี้ในโรงพยาบาลรัฐบาลเขาไม่มีนะทุกคนทาซานนอนคุกดินเลยเหรอ
ทาซานเนี่ยรังผึ้งเนี่ยใครมาตีอ่ะไม่รู้ไม่มีเลยมีแต่น้ำผึ้งเนี่ยโอ้โหทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูรังผึ้งนะเดี๋ยวให้ดูรังผึ้งตัวผึ้งมันหนีไปหมดแล้วอ่ะมันเหลือแต่น้ำอ่ะดูดิน้ำเหลืองอ้อยเลยอ่ะทุกคนเห็นปะเนี่ยทาซานทาซานกล้าปีนขึ้นไปปะเนี่ยมันมีมดด้วยอ๋อมีมดหรอใช่ใช่เอ้ยพี่โยมไม่ต้องไม่คุ้มเดี๋ยวหล่นไม่เอาพี่โยมไม่ต้องใช่ใช่น้ำเหลืองอ่อยเลยทุกคนใช่ใช่มีแต่น้ำนะทุกคนเห็นปะเนี่ยน้ำมันเป็นก้อนเลยอ่ะพี่โยมอย่านะเสี่ยงกับชีวิตไม่ต้องขึ้นต้นไม้หรอกกิ่งมันเล็กมากพี่โยมไม่ต้องเสี่ยงพี่โยมนี่พี่โยมเขาจะขึ้นใช่หวานไม่ต้องขึ้นหรอกมันอยู่สูงนะทุกคนดูแบบนี้แหละต้นมันอยู่สูงมากๆเลยนะครับพี่ยมไม่ต้องหรอกพี่ยมมันไม่คุ้มวันนี้ทาซานไม่ค่อยพูดอะไรเป็นไรหรือเปล่าใช่ค่ะไม่ได้ไปหยับโอ้โหเลอะหมดละทาซานวันนี้5 วันละเราสัญญาอะไรกันไว้จำได้ไหมจ๊ะได้เลยตัดผมทาซานจะตัดแค่ไหนซานแค่เนี้ยฮะผมยาวขนาดนี้แต่ทาซานพี่โยมตัดเปล่าตัดไหมไม่ตัดทาซานตัดผมนิดเดียวสรุปเอาไงทาซานตัดไม่ตัดเนี่ยตัดใช่ไหมทาซานจะตัดถึงไหนอะเอาแบบถึงนี่เลยไหมเนี่ยเอาแบบถึงนี่เลยไหมไม่ตัดทำไมอะเอาแค่ตรงเนี้ยพี่ยมเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องให้พี่ยมเนี่ยเป็นตัวช่วยผมแล้วล่ะผมจะให้พี่ยมถือกล้องเนี่ยถือแบบผมเนี่ยได้ไหมใช่ถือเฉยๆอ่ะผมไม่รู้ว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนะทุกคนถือได้ทาซานถือได้แต่พี่ยมเนี่ยถือได้หรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคนทาซานพร้อมไหมครับผมทาซานพร้อมไหมเอาดีๆนะทาซานไม่เสียใจใช่ไหมโอเคไปงั้นเราไปที่ลำห้วยกันดีกว่าไหมพี่ยมอย่าเพิ่งทำธนูเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่ยมเนี่ยถือกล้องให้ผมนะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะทุกคนไม่เอาไม่เฟี้ยงพี่ยมไม่เฟี้ยงจะกินเดี๋ยววันหลังดีกว่าผมว่าพี่ยมพี่ยมชอบกินเอาแล้วครับทุกคนเป็นวินาทีที่ระทึกไม่ใช่ระทึกดิโอเคโอเคโอ้โหมดเต็มต้นเลยพี่โยมเอ้ยเป็นนาทีที่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเป็นครั้งแรกของการตัดผมน้องทาซานนะปกติเนี่ยผมอ่ะก็ตัดผมเป็นอยู่แล้วนะครับเด็กๆในบ้านผมก็ตัดผมให้นะทั้งน้องหลงน้องนันใครออกใครผมก็ตัดผมให้นะครับแต่ผมเนี่ยต้องไปยืมอุปกรณ์การตัดผมมาจากเพื่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ประจำนะครับพี่โยมครับผมเดี๋ยวพี่ยมมายืนตรงนี้นะน้องทาซานน้องทาซานไปยืนนู้นเดี๋ยวไปแฟนจะตัดผมให้อ่ะพี่ยมถือนะเดี๋ยวผมจะตัดผมให้ทาซานพี่ยมยืนถือตรงนี้ผมจะฝากกล้องไว้กับพี่ยมนะทาซานพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมโอเคมดออยยุงเยอะมากเลยพี่ยมโอเคไหมวันนี้ผมเตรียมแค่กันไกลกระหวี่มานะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะทุกคนทาซานพร้อมป่ะพร้อมทาซานจะเอาแบบไหนถึงนี้ถึงนี้เหรอถึงไหนเอาดีๆตัดตัดแค่นี้แค่นี้ทุกคนดูผมยาวมากนะถึงนี่ทาซานจะตัดแค่นี้ทาซานพี่แฟงว่าถึงนี้ดีไหมมันจะได้ไม่ลุงลังนะโอเคโอเคป่ะโอเคโอเคไปนู่นเดี๋ยวทาซานพี่แฟงตัดทีเดียวตัดทีเดียวเลยทุกคนทาซานจะให้ผมตัดทีเดียวแล้วนะผมก็ไม่อยากขัดใจอ่ะตรงไหนถ้าตรงนี้แน่ใจนะทาซานมีแกไหมก็ผมอ่ะผมมันหนาไปทางการเจ็บบอกนี่
าบาลทูวีนี่นะเดี๋ยวพี่ตังจะไล่ตั้งแต่ตรงนี้นะหวีเจ็บเจ็บเหรออาจารย์หวีเจ็บหวีเจ็บก็ไม่ต้องหวีดีกว่าการโชว์ไปรังโอ้โหดูดิผมหนาเต๋อทุกคนหนาจ้าจ้าแต่การที่เรียนเนาะอะไรนะแต่การที่เรียนประมาณนี้นะเริ่มการเรียนพร้อมไหมคนบอกเลยว่าหัวน้องทาซานเนี่ยโคตรแข็งอ่ะตัดยากมากๆเลยนะครับผมไม่มีกรรไกรซอยนะอันนี้ผมเอากรรไกรแบบคมมาเลยแต่ตัดยากมากมันจะตัดนิดเดียวนิดเดียวที่ไหนล่ะผมทาซานหนาจะตายมันนุ่มนะลุงลังประมาณนี้นะพี่แจ้งต้องไม่ถึงพี่แจ้งตัดเจ๋งดูทุกคนตัดยากมากอ่ะตันแต่ไม่ตันแต่ไม่ได้กินเจ้าไม่ใช่ยาวมากเดี๋ยวๆทาทานอยู่นิ่งๆดิพี่แจ้งเลือกไม่ถูกเลยอาจารย์ก็ไปเอามีดตัดเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องใช้กันไกลตาแซมร้อนตาแซมก็ตาแซมจะเป็นผู้หญิงฮะตาแซมจะเป็นผู้หญิงตาแซมจะเป็นผู้หญิงตาแซมตาแซมผู้ชายตาแซมเป็นผู้ชายพี่โยมโอเคไหมอ่ะฮะเจ๋งมั้ยพี่ตรงก็พูดตายอ่ะพี่ยอมฮะพูดตัวดิฮะพี่ยอมลองพูดดิพูดเลยเรียกพี่แจ้งพี่ยอมฮะเรียกพี่แจ้งให้หน่อยพี่แจ้งใช่พี่แฟงพี่แซมใช่พี่เอานับเลขกันแล้วเจ็บนี้มากใช่ใช่ถึงตรงนี้ถึงตรงไหนตรงไหนด้วยตรงไหนด้วยตัดยากมากแล้วก็เหนียวมากกันไกลเหมือนมันไม่ค่อยเข้าอ่ะจริงๆมันคมนะทุกคนแต่มันหนามากอ่ะผมน้องอ่ะพี่แซนต้องรับรับได้ที่ไหนแล้วกันไกลอ่ะพ
เราใส่เราตัวต้นนี้ไม่ได้เสียต้นตอนนี้เปลี่ยนต้นนี้ที่เป็นต้นนี้ต้นตัวนี้ได้นี่ใช่ป่ะเราต้องช่วยพี่แสงจับนะเดี๋ยวไปวัดก่อนเขียนไหมตรงนี้เหรอโอเคเราเอาทีละอย่างอ่ะนี่ผมแล้วสบายเราดังดีดีเลยฮะเราดังดีดีเลยนี่ทำไงเราดังดูเป็นตะตะเอเราดังดามไหมนะคือการดับเป็นผมหนามากตัดเหงื่อออกเลยนายท่าตานยืนดีๆดิต้องเจ็บดีๆนะโหยกันไกลไม่เข้าเลยตาดันรับไหมนะรับไม่ได้รับได้ไม่เข้าแล้วกันไกลมันไม่ค่อยคมอ่ะทุกคนผมต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมจะซื้ออันใหญ่มากกว่านี้ก็ไม่คิดว่าผมมันจะหนาแล้วก็ตัดยากขนาดนี้ตัดไปตัดมากันไกลมันเริ่มไม่คมละไหนท่าตอนที่กันอยู่สั้นลงเยอะนะเจ็บไหมแล้วจะแดงดอดเลยโอเคยังโอเคจะแดงดอดจะแดงต้องดอดนิดนึงใช่ไหมใช่แล้วจานเป็นกว่าจะได้ดูเหงื่อผมออกเลยเต็มตัวเลยยมเมื่อยป่ะอ
ไม่เป็นแปลงต้องขอรีบเก็บไหนตรงไหนนี่ตาตาลผมหนามากแล้วก็แข็งมากอ่ะตาตาลได้สระผมหรือเปล่าแปลงใจแล้วเกียร์ยังเกียร์เอาอีกไหมไม่เอาแล้วจะร้อนด้วยทุกคนเหงื่อแตกเลยนะน้องทาซานตัดแค่นี้นะครับทุกคนโอ้น้องทาซานเส้นผมเนี่ยทาซานต้องเอากลับไปด้วยนะในที่สุดก็เสร็จละโอ้แค่นี้ทาซานโอ้โหทาซานจะเอากรรไกรไหมพี่แฟงให้อะเพื่อเอาไปตัดมันไม่ถมไม่เอาไม่ไม่เอานะทาซานจะเอาหวีทาซานจะเอาหวีใช่โอเคพี่โยมตัดผมไหมตัดผมไหมไม่ตัดหรอโอเคทาซานพี่แฟงว่าจะมืดแล้วอ่ะจะ6โมงแล้วทุกคนทาซานจะอาบน้ำเหรออาบสิพี่โยมพี่วีนะพี่โยมอาบน้ำใช่อาบน้ำทาซานคันหัวเหรอทาซานอาบน้ำทาซานงั้นทาซานอาบน้ำก่อนเลยนะพี่แฟงกลับก่อนได้เปล่าโอเคโอเคไหมโอเคทุกคนผมว่าผมจะกลับก่อนนะเพราะว่ามันจะ6โมงแล้วอ่ะมันจะใกล้มืดแล้วในกล้องอ่ะยังเหมือนยังไม่มืดนะแต่สถานที่จริงๆอ่ะมันจะมืดแล้วนะครับผมทาซานทาซานชอบไหมชอบเปล่าชอบไหมพี่โยมตัดผมเปล่าถ้าว่างเดี๋ยวตัดให้โอเคทาซานชอบไหมชอบชอบนะดูฝนเต็มผมเลยเอาแบบนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวทาซานทาซานอย่าลืมเอาเส้นผมตัวเองไปด้วยนะโอเคไหมเดี๋ยวพี่แฟงจะขอกลับก่อนรู้เปล่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่แฟงมืดไงพี่แฟงต้องเดินทางอีกอะโอเคไหมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทาซานสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่โยมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ผมขออนุญาตกลับก่อนนะทุกคนเพราะจะมืดแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคลิปนี้ก็มาตัดผมให้ทาซานได้เท่านี้ทุกคนเดี๋ยววันหลังผมจะตัดให้ดีกว่านี้นะเพราะวันนี้มันแอคซิเดนต์จริงไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม